This is the Standard Podcast. Are You Okay? Brought to you by Application b l o c k d It. ฟังพอดค a สต์ในบล็อกติ t ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน Are You Okay? วันนี้คะ่ะชวนมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากันสุดๆ เราเห็นว่านะตอนนี้เยาวะชนมีบทบาทในการผลักดันเคลื่อนไหวสังคมซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของระบบซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทัดทานกับมุมมองของคนที่อยู่มาก่อนหลายคนมากว่าเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกจะไปเปลี่ยนโครงสร้างทําไมเปลี่ยนตัวเองปรับตัวให้อยู่ได้น่าจะดีกว่า แรงทัดทานแบบนี้ค่ะแน่นอนว่ามันเป็นกระแสทางสังคมก็จริงแต่แน่นอนว่ามันจะกระทบเข้าไปถึงจิตใจแล้วก็เรียวแรงทางจิตใจของเยาวชนหลายๆายคนเราสนใจค่ะเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมชาติเขาเป็นคนที่เรามองเห็นเราอยากจะเชื่อมโยงไปหาเราเลยเชิญน้องยาปราชญาสิริมหาอริยะโพยาค่ะ มาคุยกันในอายุโอเคหลายคนอาจจะเคยจําได้เราเคยเชิญนุองยามาคุยประมาณเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นคนที่ผลักดันให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีได้เข้าถึงจิตแพทย์เข้าถึงการเยียวยาทางด้านจิตใจหูแก้ไขกฎหมายเขาก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายๆอย่างที่ตอนนั้นหลายคนคิดว่ามันเปลี Sole ่ยน <looked> ไม่ได้หรอกเรา Become อยากฟังเขาค่ะว่าเขาคิดเห็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีบทบาทที่เข้าไปดูแลเพื่อนนักเรียน เพื่อนเยาวชนของเขาที่ขับเคลื่อนสังคมณนะตอนนี้เขาเข้าไปเชื่อมโยงให้นักเรียนเหล่านั้นได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจสว,ส,สวัสดีค่ะอาค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่เล่าให้พี่ฟังหน่อยพี่อยู่อีก อีกเลเยอร์หนึ่งที่ไม่ได้เข้าใกล้ขนาดนั้นค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้ยาทํางานด้านสุขภาพจิตอยู่แล้วแล้วก็แบบคอยเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลเคสของเพื่อนๆทั้งเป็นเด็กปกติแล้วก็เด็กที่อยู่ในสภาอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งในคืนวันชุมนุมที่มีเหตุการณ์สลายครั้งแรกอะค่ะตอนตีหนึ่งมี เพื they re, they re ่อนโทรมาเขาเขาเขาเป็นคนที่ทํางานด้านการเมืองแล้วก็ใกล้ชิดกับคนที่เป็นแกนนำเยาวชนเขาบอกว่ายาทํายังไงดีอ่ะแกนนาคนนี้เขาตัวสั่นคือตัวสั่นมือสั่นเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเขาก็ตกใจแล้วเขาก็สงสัยว่ามันเป็นอาการทางกายหรือว่ามันเป็นอาการทางจิตเขาก็เลยโทรมายาก็เลยโอเคอ่ะครั้งนั้นขออนุญาตคุยกับแกนนาคนนี้ได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาตัวสั่นได้อ่ะคือ ความรุนแรงที่เขาเพิ่งเจอมาคือเหตุการณ์ความรุนแรงนะตอนนั้นที่มันยังติดตาเขาอยู่แล้วก็มันทําให้เขามีความหวาดกลัวความโกรธอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขารู้สึกว่าไม่ได้อยากเจอกับ สถานการณ์นั้นอีกแล้วหรือไม่ได้อยากเจอกับคนเหล่านั้นที่ใส่ชุดมีอาวุธครบมือแบบนั้นอีกแล้วแต่ว่าวันถัดมาเขายังจําเป็นที่จะต้องไปชุมนุมอยู่<ม>เขาหวาดกลัวอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนโทรมาทําให้เรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่แค่ใครไม่กี่คนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงครั้งนี้แต่ว่ามันคือเด็กหลายๆคน<ม>ขนาดคนที่เป็นแกนนําที่หลายๆลคนมองเห็นว่าเขาแข็งแรงอ่ะเขาแข็งแกรง่งเขาแบบไฟ์กล้าที่จะสู้กับอะไรพวกนี้เขายังมีมุมที่อ่อนแอและเขายังสามารถที่จะมีสุขภาพจิตที่มี ปัญหาได้ดังนั้นแล้วเราก็เลยโอเคถ้างั้นเราจะเปิดเป็นศูนย์เล็กๆเ,เป็นเป็นชุมชุมชนเล็กๆคอมมูนิตี้เล็กๆที่จะช่วยเพื่อนๆน,นะคะก็คือคอยเป็นตัวกลางที่จะช่วยเขาไปสู่นักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเคลื่อนไหวด้านการเมืองเนาะการที่เขาจะเดินเข้าไปหรือว่า walk i เเข้าไปพบจิตแพทย์อตอนนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น,น,นแล้วขนาดน,นั้นใช่ค่ะเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาจะได้รับการตอบสนองอย่างไรแล้วก็การเข้าหาไม่ได้ง่ายขอบคุณที่เป็นตัวเชื่อม เราจะมีคําถามหลายอย่างมากนะยาที่เราจะถามแทนหลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจและเขาไม่เห็นด้วยคเพราะเราอยากให้เขาได้ได้มีส่วนร่วมตรงนี้เขาไม่อยู่ในห้องนี้กับเราไม่ได้หลายคนก็จะพูดว่านึกออกแหละเจอแบบนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องเจออยู่แล้วจะไปยืนอยู่ตรงนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้แล้วก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าไม่อยากเจอแบบนั้นก็ไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นหลายคนจะพูดแบบนี้ าคิางจริงๆสิ่งที่ยาเชื่อมาตลอดคือแอคชั่นเท่ากับเรีอคชั่นค่ะหมายความว่าถ้าเราสื่อสารอย่างสันติไปกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเราควรที่จะได้รับการสื่อสารอย่างสันติกับคนนั้นเช่นเดียวกันซึ่งนั่นคือหลักการตลอดเวลาที่ยาทํางานด้านสุขภาพจิตมาเพราะว่ายาไม่ใช้ความรุนแรงเลยถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนที่ฆ่าตัวตายในระหว่างนั้นแล้วเราโกรธแหละที่มันยังไม่สําเร็จสักทีจนเพื่อนเราต้องฆ่าตัวตายไปแล้วเราก็จะไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนที่เป็น แกนนาเขาก็ยึดถือเหมือนกันว่าโอเคเราจะไม่ใช้ความรุนแรงในครั้งนี้แต่ประเด็นคือในเมื่อสันติมันต้องได้รับการตอบกลับแบบสันติแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> เรามอบ สันติไปให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้มอบสันติกลับมาหาเราคือเราให้สันติไปแหละแต่เขาไม่ได้มีการรับฟังมไม่ได้มีการแบบพูดคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่ตอบกลับมามันคือความรุนแรงดังนั้นแล้วโอเคเราต้องเข้าใจก่อนว่าในเมื่อเราไม่ได้ให้ความรุนแรงกับเขาก่อนเขาเองก็ควรที่จะรับฟังเราแล้วไม่ควรที่จะเริ่มต้นใช้ความรุนแรงกับเราค่ะเรานึกออกนะถ้าเรามี mindset หรือมีมุมมองมีความเชื่อว่าถ้าเรา เสนออะไรที่สันติการตอบสนองกลับน่าจะเป็นในรูปแบบที่สันติแต่เผอิญว่าวันนั้นไม่ใช่มันทําให้รู้สึกทั้งแปลกใจตกใจแล้วน่าจะช็อกเลยทีเดียวให้เราเดาว่าสิ่งที่ได้มามันมันไม่ใช่มันคือสิ่งที่มันไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดถึงแล้วก็ฟังดูว่าอาการสั่นของเขาซึ่งไม่น่าจะเป็นแค่เขาคนเดียวน่าจะเป็นหลายหลายคนมันก็คงจะกระทบกับจิตใจเขามากเหมือนกัน แล้วอย่างนี้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสิ่งที่พยายามผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนเหมือนกันมันจะกินเวลายาวมันจะดําเนินต่อไปมีการพูดคุยกันหรือถามถ่ายกันยังไงบ้างไหมคะว่าจะไปยังไงกันต่อในเชิงของด้านการดูแลจิตใจก็ได้นะนี่มันอายโอเค เม่งไไั <riff le> ้นเราจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นอย่างอื่นก็จริงจริงยาพูดคุยกับเขาตั้งแต่ตอนต้นที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนเลยค่ะคือคุยกับเขาว่าโอเค ยูเห็นอะไรมาอยู่ถึงอยากมาขับเคลือ่อนอย่างนี้อยู่เจออะไรมาบ้างในอดีตแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังคือคือเราต้องการจะรู้ก่อนว่าโอเคเขามีอมพัตตีในปัญหานี้จริงๆคือ,อคือ,ค,อ,ค,อคือจริงๆแล้วด้วยความที่สถานการณ์การเมืองมันมาแรง s <S อะค่ะหลายๆคนก็เห็นว่าโอเคต้องการเมืองและทุกคนก็วิ่ง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 ไปซึ่งเอ่อบางคนเข้าใจมีอมพัตตีในการทํางานด้านนี้จริงๆแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจในด้านนี้แต่ว่าโอเคเห็นว่าเออมีคนมาขับเคลื่อนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ย โอเคไปซัพพอร์ตเขาดีกว่าซึ่งแรงนั้นน่ะมันเป็นแรงที่โอเคมันอาจจะแรงแหละแต่ว่าในระยะยาวมันทาให้พอวันหนึ่งที่เขาเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรงอะ่ะเขาจะถามตัวเองว่าเรามายืนตรงนี้ทําไมวะหรือว่าแบบเออเรามาตรงนี้แบบเพื่ออะไรอะ่ะแล้วมันจะแบบต้องรอนานแค่ไหนถึง,งจะทำ,ำได้จะเริ่มมีความท้อท้อได้ง่ายกลุ่มหลังค,คือมาไม่ได้เหมือน ให้ขยายความก่อนดีกว่าว่าสิ่งที่บอกว่าเขามีเอม a ตีตตอบปัญหาคล้ายๆแบบนี้จริงๆหลักฐานมันออกมาในหน้าตายยังไงบ้างคือเขาไปเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยก็คือจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทํางานาลงพื้นที่แล้วก็เห็นเห็นอะไรเหล่านี้จริงๆนะคะหรือว่าเขาคุกคี บางคนที่ทางานด้านกฎหมายอย่างเงี้ยคุกคีด้านกฎหมายหรือว่าคุกคีด้านเด็กและเยาวชนหรือว่าจริงๆคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ขับเคลื่อนอะไรก็ได้แต่ว่าเพียงแต่คุณเข้าใจปัญหาคือสมมติตัวยายอย่างเงี้ยค่ะขับเคลื่อนด้านปัญหาสุขภาพจิตโรคซึมเศร้า<ม>คน<ม>ก็จะถามว่าเออ,อยู่เป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอ่ะยู่เป็นโรคทางจิตหรือเปล่านี่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นแล้วเขาก็ถามว่าเอา้าแล้วทําไมถึงมาทำอ่ะไม่เหนื่อยเ<ม>หรอทําเพื่อคนที่เป็นซึมเศร้าทั้งที่เราเองก็ไม่ได้เป็นเราก็เลยบอกว่าคือจริงๆคนทุกคนสามารถเข้าอกเข้าใจกกััันนนแและไได้้งมมมว่่า ้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ว่าคุณสามารถเข้าอกเข้าใจในตัวเขาได้แล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ดังนั้นนั่นก็เหมือนกันคุณไม่จําเป็นที่จะต้องถูกทําร้ายหรือว่าอย่างเช่นสิทธิคนพิการอย่างเงี้ยคุณไม่จาต้องไม่ไม่จำเป็นต้องพิการเองก็ได้แต่ว่าแค่คุณเข้าอกเข้าใจในปัญหาแล้วก็ทําทําให้ปัญหานั้นน่ะเป็นไฟในการขับเคลื่อนงานมันก็จะทําให้มันยั่งยืนไปนานมากยิ่งขึ้นซึ่งยาคุยกับแกนนําหลายๆคน ก็จะมีท you know, you know ั้งสองแบบเลยค่ะบางคนก็เป็นกลุ่มแรกโอเคฉันเห็นแหละฉันเจอแกนนาฉันเจอความรุนแรงมาเยอะรุ่นพี่ฉันโดนจับแล้วจับอีกสู้กับอะไรต่างๆนานากับอีกฝ่ายหลังรู้สึกว่าโอเคมันเป็นปัญหาแหละแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจมากเท่าไหร่แล้วก็พอเหตุการณ์ความรุนแรงมันเกิดขึ้นนะคะคําถามเหล่านั้นมันแวบมาเลยแล้วแล้วเขาเขาเงียบไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะทําต่อไหมอ่ะหรือว่าควรจะพอแค่นี้เพราะว่ามันก็เป็นความรุนแรงที่มันส่งผลต่อทางร่างกายแล้วก็จิตใจเขาจริงๆ อยากกำลังจะพูดว่าถ้าเราสามารถเข้าอกเข้าใจถึงแก่นของปัญหาที่กำลังขับเคลื่อนอยู่จะทำให้เราสามารถอยู่ตรงนั้นได้อย่างแน,แน่วแน่แล้วก็มีแรงไปได้ต่อค่อนข้างยาวนานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็ตามใช่ค่ะนอกจากนอกจากเข้าอกเข้าใจปัญหาแล้วเราต้องเข้าอกเข้าใจโครงสร้างที่เรากำลังต่อสู้อยู่ด้วยขอบคุณมากที่พูดถึงคาว่าโครงสร้างเราคิดคว่าในบทสนทนาหลายครั้งกับคนที่ไม่ได้เห็น ไอ้อเรื่องที่เยาวชนขับเคลื่อเนเป็นปัญหา <c oughs> หลายครั้งคาว่าโครงสร้างมันหายไปจากบทสนทนา <c oughs> มันจะไม่มีคํานี้ขายายความสมมุติ พี่ดาวเป็นคนที่ไม่เข้าใจว่าโครงสร้างนั้นคืออะไรยาช่วยขยายความได้ไหมคะที่เห็นโครงสร้างคือโครงสร้างอะไรจริงๆคือถ้าเป็นงานของยายางคะสุขภาพจิตยาจะมองไปที่โครงสร้างของกระทรวงว่าโอเคถ้าเราจะแก้ไขพรบสุขภาพจิตอะเราต้องผ่านตรงไหนบ้างมีช่องตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถเข้าไปได้แล้วก็ศึกษาคนที่กําลังทํางานอยู่ในตําแหน่งนั้นว่าโอเคเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนที่เคยทํางานด้านไหนมาก่อนแล้วเราต้องสื่อสารยังไงเขาถึงจะเข้าอกเข้าใจเราค่ะนั่นเป็นโครงสร้าง รูปแบบของยาซึ่งถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนแกนน้าที่เขาขับเคลื่อนในระดับประเทศอย่างเงี้ยเขาต้องศึกษาอย่างมากๆเลยคือศึกษาทั้งโครงสร้างศึกษาทั้งกฎหมายศึกษาช่องทางที่โอเคเราจะสามารถเข้าไปได้โดยที่เราจะไม่ต้องถูกว่าว่าเป็นเด็กก้าวร้าวหรือเป็นเด็กที่ทําผิดกฎหมายใช่ค่ะนั่นคือคําว่าโครงสร้างที่หมายถึงในรุ่นของยาเวลาเขาอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรเขามองไปที่โครงสร้างแบบนี้จริง ถามสิว่ารุ่นเราขึ้นไปเนี่ยบางทีเราเจออะไรแบบนี้เราก็ทนทนกันอยู่ต่อไปเราไม่ได้มองทะลุปไปถึงโครงสร้างเราไม่อยากรู้ด้วยซ้ําแล้วเราก็เชื่อว,ว่าเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เรารู้ไม่ได้หรอกเออความรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์มันมันครอบอยู่เพราะฉะนั้นเรามองมันค่อนข้างต่างกันเนาะนอกจาก ไอสิ่งที่ทําอยู่เราเชื่อนะเรานับถือเลยว่าว่าว่ามองทะลุไปถึงโครงสร้างเราจะเปลี่ยนแปลงอันนั้นจะทํายังไงกับแรงเสียดทานไม่ใช่แรงเสียดทานที่เห็นเป็นรูปธปรรมท,ที่โดนปะทะด้วยความรุนแรงอย่างนั้นอย่างเดียวนะแรงเสียดทานตลอดสองข้างทางอย่างนักวิ่งมาราธอนอะเวลาเขาวิ่งนะเขาจะมีคนเชียร์ตลอดสองข้างทางเราเคยวิง่งเรารู้ว่าเฮ้ยเสียงเชียร์นั้นมันแบบมันมีผลมันทาให้เราไปต่อได้แต่คราวเนี้ยวิ่งมาราธอนของเยาวชนรุ่นเนี้ย สองข้างทางไม่ได้มีคนพร้อมจะแปะมือเชียร์อัพตลอดเวลาทำํำยังไงได้บ้างยาว่าจริงๆแรงเสียดทานอันนี้เนี่ยพอเวลาเราทํางานขับเคลื่อนกับราชการเนี่ยมันเป็นเสียดแบบ แบบเสียดแบบสุดๆเลยอะค่ะเสียดแบบไปต่อไม่ได้แล้วจ้าก็คือคือเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะสิ่งที่ยาทําก็คือเราคุยกับทีมของเราเราฟีดแบ็ในทุกๆครั้งที่ไปขับเคลื่อนหรือไปยื่นหนังสือถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมีใครเครียดไหมมีใครรู้สึกอะไรหรือเปล่าหลังจากฟีดแบ็กอะเราก็นําความรู้สึกเหล่านั้นหรือว่านําอะไรบางอย่างที่มาจากฟีดแบ็นั้นนะคะกลับมาขับเคลื่อนกลับมาทํางานต่อในในครั้งต่อไปจริงๆแล้วเราต้องสื่อสาร คุยกันในกลุ่มให้มากขึ้นคือเราต้องเข้าใจแล้วเราต้องมีอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกันแล้วเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะทําเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้มีแกนนําอย่างชัดเจนขณะนั้นหลายๆฝ่ายแล้วก็จะอยู่แตกฝั่งกันแตกฝังกันถึงแม้ว่าโอเคเราจะมี แกนกลางอันเดียวกันแต่ว่าเราต้องคุยกันให้มากกว่าน,นี้แล้วเราก็จะต้องสื่อสารกันให้มากกว่าน,นี้ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่คนวัยเรา<ม>ที่จะเห็นด้วยกับเราแต่ว่าเราต้องพยายามทําให้คนที่อยู่แตกต่างวัยของเราอ่ะเห็นด้วยกับเราด้วยเพราะว่าโอเคเราต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าทําไมเราถึงอยากมาขับเคลื่อนอันนี้ <Aww. S 2> แล้วก็พยายามสื่อสารในภาษาเดียวกันกับที่เขาสื่อสารให้เขาเข้าใจเราให้ได้มากขึ้นค่ะ ก็คือหนึ่งคือการดูแลรักษาจิตใจกันสําคัญมากสําหรับคนที่ผลักดันเรื่องนี้<ช>เพราะ,ะว่าแรงเสียดทานเป็นเรื่องที่จะมีมากอยู่แล้วพี่ยาหมายถึงแล้วก็หันมาคุยกันบ้างหลายครั้งต้จะคุยกันแค่เรื่องฟังก์ชันเนอะทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยใครคแต่เราลืมที่จะถอดว่าเออทางด้านจิตใจนั้นวันนี้เราแบกอะไรอยู่มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่หลายคนไม่รู้ว่าจริงๆมันส่งพลังมากการที่ถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างโดนกระแทกมาแบบนั้นรู้สึกยังไงบ้างโดนคัดค้านโดนต่อว่าได้ แชร์มันออกมา<ช>กับกลุ่มที่อยู่เคียงข้างกัน<ช>ก็ช่วยทําให้มีซัพพอร์ตต่อกัน<ช>แล้วก็ยังระลึกได้ว่าอุดมการ์เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเคลื่อนหน้าต่ออย่างไรนั่นคืออันที่หนึ่งสองก็คือถ้ามีโอกาสสามารถคุยกับแรงเสียดทานเหล่านั้นได้ค่ะเทคนิคก็คือคุยภาษาเดียวกับเขาคทายังไงก็ได้ให้เขาฟังเราเขาจะได้เข้าใจเพราะถ้าเขาฟังเราไม่ได้ <S <S โอกาสที่เขาจะเข้าใจเรามันก็จะน้อยมากเพราะเขาก็จะอยู่ในจุดที่พร้อมจะตั้งคำถาม ได้มากมายมเพราะฉะนั้นอืเห็นด้วยเรื่องภาษาเราคุยกับคนที่อายุมากกว่าเราหรือบางคนอายุเท่าๆเราเขามีปัญหามากเลยกับภาษาที่เยาวชนใช้แล้วเราเห็นด้วยว่าเราเสียดายคือแค่รูปแบบภาษาที่ใช้แล้วมัน,สนแสลงหูเขาเขาก็พร้อมที่จะหยุดความอยากจะเข้าใจเขาไม่สามารถมองทะลุกำแพงของภาษาไปได้จริงๆพอเขาไม่มีความสามารถตรงนั้น ถ้าเยาวชนอย่างยาเห็นว่าแบบเอองั้นเราพูดภาษาเขาคือเรา flexible ให้เขาเรายืดหยุ่นให้เขาช่วยเขาหน่อยค่ะเขาก็อาจจะสามารถมีความเข้าใจได้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งเราได้ยินผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเด็กก้าวร้าวพูดคำหยาบค,คำเนี้ยฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้เลยแบบเปิดทีวีดูปุ๊บฟังไม่ได้เลยปิดเลยเนี่ยค่ะพอ พอเขาแสดงปุ๊บเขาปิดช่องทแทนที่เขาจะได้ฟังว่าไอหลังคําหยาบนั้นเน่เยาวชนจะพูดว่าอะไรหรือกลับกันแต่ว่าบางครั้งเยาวชนหลายคนก็ไม่สามารถมองทะลุ<อ>กําแพงภาษาของผู้ใ,ใหญ่ได้เหมือนกันเพราะผู้ใหญ่มีการผู้จะถากถางเน็บแนมหรือพูดอะไรแบบวนไปเรื่องพูดแบบไม่ใส่ใจอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยขี้เกียจฟังมันแล้วก็ปิดไปเลยบางทีแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเราสามารถที่จะแบบเฮ้ยเตรียมไปเลยว่าโอเค ไม่มีใครจะมีความเฮลตี้ทางด้านภาษาแล้วล่ะทุกคนเต็มไปด้วยอารมณ์แต่พยายามอยู่ตรงนั้นให้นานหน่อยแล้วก็มองทะลุไปเลยว่าเขาจะสื่อสารว่าอะไรเขาต้องการอะไรแบบนี้เราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเขาก็เข้าใจเรามากขึ้นแล้วเข้าใจเขามากขึ้นคจริงๆพูดถึงเรื่องภาษานี่ด้วยความที่ฮอร์โมนวัยรุ่นมันแบบพลุกพล่านนะคะพี่แบบ ไปเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันมันเป็นไวที่ต้องการการยอมรับนนดังนั้นแล้วพอเราไปเราไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่อะ,ค,ะค่ะก้าวขาไปครั้งแรกเห็นชุดน,นักเรียนผู้ใหญ่ก็คือตัดสินว่าเป็นเด็กแล้วเขาก็แบบโอเคฉันไม่ใช่เด็กดังนั้นฉันจะสามารถที่จะแบบแสดงความสตรองของฉันให้ได้แล้วด้วยอารมณ์ด้วยหลายๆอย่างทาให้มันมีการพูดคำหยาบออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่อคติอย่างแรกกับ การที่เป็นเด็กนักเรียนต่อมาก็ยังมีความคิดด้านลบกับการพูดคําหยาบอีกมันทาให้เขาไม่ฟังเลยอะไรต่อจากนั้นไม่ว่ามันจะเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ดีก็ตามค่ะจริงเราเห็นด้วยใช้คําว่าเออมีอคติต่อต่อวัยค,คือมันยังมีการแบ่งลําดับขั้นวัยซึ่ง เยาวชนต้องการอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่มอไม่เห็นเลยเขาต้องการการยอมรับต้องการการเคารพเคารพไม่ใช่มาโค้งไหว้คำนับนะคะผู้ใหญ่แลวคนยังแย่ไม่ออกเลยความเคารพเขาในฐานะเขาเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่สามารถที่จะมีสิทธิการแสดงออกแล้วก็มีความคิดของเขาแล้วก็รับฟังเขาหน่อยสองคือคำหยาบเนี่ยเรานึกออกหลายคนที่เขาโตมาบอกว่าคำหยาบคือเท่ากับไม่ดีถ้าเราพอนิดนึงตั้งคำถามว่าอะไรทำให้เยาวชนเหล่านี้ ใช้คำหยาบคำหยาบม,มันผุดออกมาจากอะไระเราอาจจะแบบเออว่ะเขาโกรธเขาโกรธแล้วก็ถามต่ออะไรทำให้เขาโกรธเราอาจจะไปเจอก็ได้นะว่าจริงๆอ๋อเออว่ะเพราะเขาอย่างนี้งี้อยแต่พอเจอคำหยาบปุ๊บสวิตช์ออฟเลยค่ะคือ <laughs> ตายละคำหยาบเท่ากับต่ำค,คำหยาบเท่ากับก้าวร้าวไม่ดีแล้วเมื่อน,นั้นเราไม่มีวันเจอกันแล้วว่า เมื่อวานเรามีความหวังแห่งชาติเล็กน้อยเราไปทํางานเราทําการอบรมให้กับในองค์กรต่างๆใช่ไหมคะ,รคะเราก็เหมือน,นโยนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เข้าไปผู้ใหญ่ณปัจจุบันเขาก็มีปัญหาหลายอย่างเนาะการเงินเอย่ยครอบครัวเอย่ยการงานเอย่ยมีกลุ่มหนึ่งเขารวมกลุ่มกันเขาเป็นปัญหาทางด้านครอบครัวแล้วรู้ไหมว่าปัญหาที่เขาแชร์ออกมาคือปัญหาในบ้านคือแกลบระหว่างเจเนอเรชันแล้วมีท่านหนึ่งน่าจะเป็นคุณพ่อแหละ,ะเขาพูด สัมผัสถึงน้ำเสียงคือแบบว่าประสบการณ์ตรง <c oughs> เพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้แล้ว <c oughs> เราโตมาแบบหนึ่งด้วยหลักคําสอนแบบหนึ่ง <c oughs> ซึ่งณนะตอนนี้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดกับ <c oughs> รุ่นของลูก <c oughs> ตอนนี้เราต้องฟังลูกว่าลูกเขาต้องการอะไรเขาคิดอย่างไรแล้วสิ่งที่สําคัญคือความสัมพันธ์และความเข้าใจในครอบครัวต่างหาก <c oughs> ที่เราควรจะโฟกัสมากกว่าล่ะลูกจะทําอะไรไม่ทําอะไรเอ้ยเราเราวาบเลยอะ่ะถึงแม้ว่าเราทํางานในห้องเล็กมากๆนะมีคนสามสิคนแต่เราเราเห็นแสงสว่างบางอย่างในในใจของหลายคนแล้วมันทําให้เราเรานึกถึงเยาวชนที่ที่เขาเขาโดนแรงเสียดทานอยู่ค่ะเรารู้ว่ามันไม่ง่ายแต่พอมีแสงสว่างนะั้นเราก็แบบเอออย่างน้อยมัน มันน่าจะมีทางออกได้หลายคนก็พยายามหาทางออกให้สิ่งนี้อยู่สุดท้ายยามีอะไรอีกบ้างที่จะช่วยทำให้สุขภาพจิตของทั้งเยาวชนรวมไปถึงผู้ปกครองเยาวชนเพื่อนเยาวชนครูของเยาวชนได้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไม่ได้ผ่านพน้นผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอย่างเฮลตี้ก็ จร,จริงจริงหลักๆของยายาเชื่อว่าการสื่อสารสื่อสารจะช่วยได้ไหลายๆอย่างเลยค่ะคือจริงๆที่ครอบครัวยาก็มีปัญหาด้านนี้เหมือนกันก็คือว่า พ่อแม่ปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่คนละฝั่งกันเลยซึ่งแล้วเราก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับเขาอะไรามันอยู่กันสีแยกเลยเนะสี่มุมเออไม่ใช่มีแค่สอมุมนะคะเอจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็พูดถึงการสื่อสารมานานมากแล้วเนาะถ้าสมมติว่าเราสื่อสารให้คนในบ้านเข้าใจไม่ได้อะเราก็คงแบบโอเคทำข้างนอกไม่ได้แล้วแหละเราก็เลยโอเคถ้างั้นกินข้าวมื้อเนี้ยจะคุย คุยให้ชัดเจนเลยซึ่งเราก็เลยเลือกใช้วิธีที่รักษาความสัมพันธ์มากที่สุดนั่นก็คือการที่ว่าเราใสา่ฮิมบัตตี้เข้าไปในตัวเขาก่อนอก็คือรับฟังเขาถามเขาว่าในตอนเด็กๆอะ่ะเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างเขาอยู่ในอ,อะไรรูปแบบไหนยอยู่ในระบบแบบไหนแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าหลายๆคน ในบ้านก็รู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาแต่ว่า<ม>อย่างที่พี่ดุดาวบอกคือเขาเลือกที่จะทนแล้วเขาก็บอกว่า<ม>โอเคก็แค่ทํางานต่อไป<ม>ใช้ชีวิตต่อไป<ม>ก็แค่นั้นปัญหานั้นเดี๋ยววันหนึ่งนักการเมืองก็คงหยิบยกขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่งเฝ้ารอใช่ค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะยาก,ก็เลยบอกเขา ถึงเอมพัตตีข้างในใจเราอยากให้เขาเข้าอกเข้าใจเราว่า<ม>เออทําไมเราถึงอยากขับเคลื่อนล่ะ<ม>เรารู้สึกว่ามันรอไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าปัญหาเนี้ยยิ่งนานวันมันจะยิ่งแก้ไขาย,ยากอะ่ะเรา<ม>ควรที่จะแก้ไขมันเลยตอนนี้ดีหรือเปล่าแล้วทาให้เขาเริ่มฉุกคิดขึ้นมาอย่าไม่ไม่ใช้ ความรุนแรงคือไม่ใช่คําพูดที่ที่มีความรุนแรงอยู่ในนั้นคํะคพูดที่มีความรุนแรงคือคําหยาบการพะทะการเหน็บแนมเหยียดหยามดูถูกหรือหรือในขณะเดียวกันแม้แต่การเมินเวลาที่เขาพูดอย่างเช่นแบบว่าเออสมสมมติว่าเราไม่ชอบไม่ชอบคนนี้อ่ะแล้วเขาก็ลังพูดถึงคนนี้อยู่พูดถึงแง่ดีของคนนี้อยู่อะค่ะหลายๆคนก็จะเลือกใช้วิธีการเมินไม่ก็กกตาบนแล้วก็ไม่ฟังใช่อันนั้นอันนั้นก็ไม่ทําเหมือนกันค่ะก็โอเคพยายามสบตาเขาแล้วให้เขารู้ว่าโอเคเราเข้าใจเขานะแล้วก็อ๋อมันเป็นนนอย่างีี้้เรคคะ อย่างนี้เหรอคะอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็บอกเขาให้เขาเข้าอ,อกเข้าใจเราในขณะเดียวกันคือตอนแรกเราทําให้เขารู้ว่าเราพยายามรับฟังเขาก่อนออเราไม่ใช่เด็กที่แบบ รับฟังความข้างเดียวหรือว่าถูกใครปลุกปั่นมา uh huh. แล้วก็ uh huh. เราก็เลยบอกเขาหลังจากนั้นแล้วทําให้เขาคิดขึ้นมาได้ว่าเออมันก็เป็นแบบนี้เนาะระบบมันก็เป็นแบบนี้มันก็มีปัญหาแบบนี้ที่เขา uh huh. เองก็เจอมาเหมือนกัน uh huh. แต่ว่าเขาเลือกที่จะมองผ่านมันไปแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตของเขาให้ดีดีกว่า uh huh. อะไรเง uh ี้ยค่ะใช่ซึ่งตอนนี้ในครอบครัวยาก็คือหมดปัญหานนั้นไปนแล้วก็คือสามารถพูด uh huh. คุยได้ได ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนให้เขามาอีกฝั่งหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เาไม่จเป็นต้องทําแบบนั้นเขาอาจจะมีความชอบไม่ชอบอะไรของเขาซึ่งยาว่านั่นมันไม่แปลกมันมีความแตกต่างกันในสังคมได้แต่ว่าเราต้องมีพื้นที่ตรงกลางในการพูดคุยกันแล้วก็สื่อสารกันได้อะค่ะนี่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ในครอบครัวเพราะว่าในสังคมมันก็เช่นเดียวกันจริงๆยารู้สึกว่าถ้าทุกๆฝ่ายมีพื้นที่ตรงกลางที่จะพูดคุยกันอย่างชัดเจนเลยไม่ใช่ความรุนแรงแต่คุยกันว่าปัญหาที่เจอเป็นยังไงแล้ว คนที่เขามีอํานาจมีบุคลากรในการทํางานด้านนี้ช่วยเหลือได้ยังไงแล้วจะเทคแอคชั่นนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากว่านั่นแหละมันจะเป็นปลายทางที่ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังค่ะขอบคุณค่ะความหวังมาอีกว่าบค่ะหลายครั้งเราไม่รู้วิธีเราใช้คําว่าเรานี่คือหมายถึงคนที่มีอายุน้อยไม่รู้วิธีการสื่อสารแบบที่ไม่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ดูถูกกันแต่เยาวะชนรุ่นนี้ พี่สังเกตว่ามีความสามารถในการสื่อสารแบบที่เคารพผู้อื่นป<ะ>อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามัน,ม,นมาจากเบสที่เขาต้องการความเคารพเขาเลยรู้ว่าการสื่อสารแบบไหนที่ท,ที่มันให้ความเคารพและไม่กดขี่ผู้อื่น<ะ>เขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาไม่จําเป็นต้องรองให้ผู้ใหญ่ทำบางอย่างขึ้นมาก่อนเด็กไม่ว่าจะอายุแค่ไหนหรือเยาวชนพี่ไม่ชอบคำว่าเด็กเท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเออเด็กเออคนที่มีอายุน้อยแค่ไหนก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วสามารถที่จะ voice สิ่งที่ต้องการได้เสมอเริ่มจากในครอบครัวก็ได้ถ้าในครอบครัวคุณคุณยังไม่มีความสามารถในการอยู่รับฟังกับคนในครอบครัวได้ก็เป็นไปได้ว่ามันก็น่าจะยากสําหรับทุกคนแหละที่จะไปฟังคนอื่นๆที่ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่ด้วยกันเราว่าต้องสื่อสารกันแล้วแหละเพราะค่านิยมแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันเดิมนะประมาณสิบปีที่แล้วเราจะได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะ ไม่อดทนเลยอรอไม่เป็นค่ะ <c oughs> พี่ว่าดีมากเลยที่ไม่ต้องอดทนมากขนาดเบอร์เขาแล้วไม่ต้องรอนานขนาดเขาค่ะจุดเออจุดลิมิตมันมันมันเตี้ยลงค่ะแต่คุณเทคแอคชั่นเร็วขึ้นเฮ้ยไม่เร็วาบางทีเราไม่ต้องอดทนก้ม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 ปวดหลังยืนตรงตรงก็ได้แล้วก็จัดการมีอะไรก็แก้ไขมีอะไรก็สื่อสารออกไปพี่ว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันสตร a ทเจี้นี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน เพียงแต่ว่าคราวนี้มันจะออกมาเป็นยังไงเราก็อยู่ในนี้ด้วยกันเนี่ยเราค่อยๆเฝ้าดูกันไปเพียง <c oughs> แต่ว่าจะรอมองโครงสร้างสังคมแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> ฝากดูแลจิตใจตัวเองด้วย <c oughs> จิตใจที่เข้มแข็งที่เฮลตี้ประคับประคองกันอย่างดี <c oughs> เท่านั้นจะทำให้การผลักดันที่ต้องออกแรงมากๆม, <c oughs> มันมันดำเนินไปได้ อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ความรุนแรงมันมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายมากๆในยุคนี้คือยาว่ามันมาจากความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่มาตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วอะค่ะคือการที่ครูใช้ความรุนแรงกับเด็กพ่อแม่ใช้ความรุนแรงกับลูกซึ่งในหลายๆครั้งที่พ่อแม่เขาใช้ความรุนแรงกับลูกในทุนเดิมและรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจมากกว่าลูกอยู่แล้วอะค่ะพอวันหนึ่งที่ลูกออกไปม็อบ แล้วถูกความรุนแรงแบบนั้นมาเขารู้สึกว่ามันคือการสอนรูปแบบหนึ่งม,มันคือการขัดเกลาที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปม็อบในครั้งต่อไปนะแล้วพอกลับมาค่ะพ่อแม่ก็ใช้อํานาจนี้อีกครั้งในการกรีดกันไม่ให้ลูกเข้าบ้านไล่ลูกออกจากบ้านมไม่ให้เขามีที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญามากๆที่ทําให้เขาที่ที่เขา,ารู้สึกว่าเขามีอํานาจในการจัดการอะไรได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าในสังคมก็ตามซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองจริงๆอ่ะค จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราเราเองก็ต่างเป็นมนุษย์เป็นเป็นคนเ,เท่ากันคือเราก็มีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะอาบน้ําร้อนมาก่อนก็ตามก็ตามทีแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็มีแบบเครื่องทําน้ําอุ่นมีอะไรหลายอย่างมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เราควรที่จะมาสื่อสารกันให้เข้าอกเข้าใจโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจห,หรือความรุนแรงในการบังคับกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันที่เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะเราจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เอาจริงๆพ่อแม่เองก็ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือไม่ต้องตั้งคําถามกับตัววเอง ว่าการที่เราไล่ลูกออกจากบ้านอ่ะเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าโอขอบคุณมากที่แตะประเด็นนี้เมื่อวานพี่ได้ยินว่า <c oughs> คุณพ่อคนหนึ่งฟ้อง <c oughs> ฟ้องมหนึ่งหนึ่งสองกับลูกตัวเองใช่ค่ะที่ตกใจค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าแต่มันก็เกิดขึ้นค่ะ <c oughs> ใช่แล้วเรื่องอำนาจเรื่องอำนาจแล้วก็ความเป็นมนุษย์เราค้นพบว่าผู้ใหญ่หลายคนไม่รู้จักคำนี้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้คือเป็นความออแกนิก <c oughs> ก็มีอยู่แล้วอํเอาเอาํอานาจก็มาพร้อมบทบาทของฉันอยู่แล้วฉันมีเพียง <c oughs> แต่ว่าณนะตอนนี้สิ่งนี้มันถูกตั้งคําถามและถูกมองอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ว่ามันไม่ต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการบริหารคนรอบๆตัวได้เสมอไปมันมีวิธีอื่นๆมันโอเคนะคะเวลาที่ลูกบอกพ่ออย่าใช้อำนาจหรือแม่อย่าใช้อำนาจ <c oughs> แล้วเราถามว่า มันคืออะไระมันโอเคที่จะถามว่าไม่รู้หรือแบบแม่ช่วยทรีตหรือเคารพเราด้วยด้วยความเป็นมนุษย์ได้ไ,ดไหมถ้าเราไม่เข้าใจเออบางทีถามเขาก็ได้ความเป็นมนุษย์คืออะไรแล้วว่ามันเป็นคําใหม่ได้ยินมาไม่กี่สิบปีนี่เองคมันโอเคแต่ว่า เริ่มกันที่การสื่อสารถามแล้วก็ฟังกันอย่างที่ยาว่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอำนาจที่จะยั่งยืนที่สุดมันไม่ใช่อำนาจที่กระจุกอยู่กับคนกลุ่มเดียวหรือว่าคนแค่คนเดียวนะคะหรือว่าในบ้านมีคนที่มีอำนาจแค่คนเดียวแบบเชิดชูอยู่เหนือที่สุดมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอำนาจที่มันจะอยู่ได้ยั่งยืนที่สุดมันคืออำนาจที่ถูกกระจายอะค่ะอำนาจที่มีทั้งอำนาจภายในและอำนาจภายนอกพอมันถูกกระจายมาทุกๆคนมีอำนาจในมือของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาอะไรหลายอย่างได้อำนาจไม่ได้กระจ สุกตัวอยู่แค่คนคน<ม>เดียวแล้วก็ทุกๆคนมีความเท่าเทียมกันนะ่ะอยาว่าอันนั้นมันจะเป็นอํานาจที่เวิร์กแล้วก็เฮลตีมากๆสําหรับสังคมไทยแต่ว่าตอนเนี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นแหละว่าอํานาจมันถูกกระจุกอยู่<ช>แค่คในกลุ่มกลุ่มเดียวค่ะได้ยินชัดเจนนะคะเราพูดแทนก็ไม่ได้หลายคนพูดแทนก็ไม่เชื่อเราฟังจากจากมุมมองของคนที่เป็นเยาวชนเป็นลูกเป็นหลานคเองว่าโครงสร้างแบบที่เขาอยากได้หน้าตาจะเป็นแบบไหน ถ้าคุณไม่รู้ไม่แปลกไม่คิดเพิ่งได้ยินไปแล้ว <คะ S 1> หน้าตามันต่างแน่นอนจากโครงสร้างก่อนหน้านี้ที่เราพยายามสร้างกันขึ้นมา <คะ S 1> แล้วก็เข้าใจเลยแหละว่าคนที่เคยอยู่ท็อปของโครงสร้างคงจะรู้สึกถูกบั่นทอนและถูกไหวเอ็นมากๆจาก <คะ S 1> การที่เขาพยายามจะละลายโครงสร้างอันนั้นให้มันเกลี่ยไปในแนวขนาน แต่มันก็เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าเราไม่มั่นคงทางใจสิ่งที่เราควรจะจัดการคือใจตัวเองไม่ใช่ไปจัดการยื้ออำนาจคืนกลับมาเพราะมองดูดีๆเขาคือลูกเราเขาคือหลานเราเขาคืออนาคตประเทศเราและเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเหมือนกับเราวันนี้ขอบคุณยามากที่มาเล่าอันนี้ให้ฟังเราคิดว่ามันคงไม่ได้สอดรับกับสิ่งที่ทุกคนเจอทั้งหมดหรอกแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ยาพูดมันก็ช่วยจุดประกายมุมมองและความคิดหลายๆอย่าง ขอบคคุณ่ะฟังอย IU OK เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears